ต้องบอกว่าคนนี้คืองานแน่นจริงๆเนาะต้นจ๋างานคอนเสิร์ตก็มีทุกเกือบทุกวันงานลูกค้าก็มีงานพรีเซนเตอร์ก็มาแล้วก็แบบช่วงน้องก็เพิ่งไลฟ์สดไปเพราะว่าน้องเพิ่งเป็นพรีเซนเตอร์ในงานข้างในนักผลิตภัณฑ์ของพี่น้ำหวานกับพี่นาวินต้าด้วยเนาะแต่อย่างที่บอกถึงงานจะแน่นขนาดไหนผลงานเพลงน้องก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วนะจ๊ะซึ่งก่อนหน้านี้แฟนๆทราบกันอยู่แล้วว่าน้องปลายเนี่ยกำลังจะมีซิงเกิลใหม่นะคะที่ชื่อว่ารักษาไม่ได้แล้วเพลงนี้คือเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆกินใจอีกหนึ่งบทเพลงที่บอกว่าเฮ้ยเพราะมากแล้วก็กำลังฮิตใน TikTok ด้วยน้องที่ทำงานบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้ดังมากแบบว่าคนแบบใช้เล่นกันแล้วก็แบบใช้เพลงนี้เยอะกันจริงๆนะคะแล้วต้องก็ฟังแล้วบอกเฮ้ยมันพอจริงๆคือแบบเพลงนี้มันแบบมันเข้าหูมันติดหูจริงๆเชื่อว่าออกผลงานมาดีแล้วอย่างภาพที่เห็นคือภาพนี้คือก่อนหน้านี้น้องมีการไปถ่ายโปรโมทของเพลงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะก็มีการบอกเชิญแฟนด้วยเนาะว่าฝากผลงานเพลงใหม่เพลงนี้ด้วยและแน่นอนว่าอีกหนึ่งคนที่ซัพพอร์ตไปปลายดีไม่แพ้กันก็คือคุณนุกธนาโดนเพราะว่าเขาแบบว่าเวลาแบบว่าใน TikTok ใน IG เขาก็ใช้เพลงนี้ของน้องไปใส่เข้าไปด้วยรู้เลยว่าแบบโหซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้จริงๆแล้วก็นี่ล่าสุดวันนี้เลยนะคะน้องไปก็ได้มาอัปเดตแล้วว่าถ่าย MV แล้วนะรักษาไม่ได้เย้นี่เป็นไงภาพน่ารักแต่ก็แฝงความทะเลนนะคะก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจน้องไปปลายด้วยเห็นแฟนค่ะว่าเข้าไปคอมเมนต์เต็มเลยนะบอกว่าอวยพรขอให้วันนี้นะคะถ่าย MV แบบราบรื่นนะแล้วก็ประสบความสำเร็จเดี๋ยวแฟนๆเนี่ยจะรอดู MV ตัวเต็มเพราะว่าในส่วนของเพลงรักษาไม่ได้แต้วก็มีโอกาสได้เข้าไปดูใน YouTube ของน้องใน TikTok แล้วก็ได้ฟังกันมาบ้างแล้วคะเนี้ยสิ่งหนึ่งที่แฟนๆรอคือตัวเต็มเนี่ยแหละว่าจะออกมาเป็นแบบไหนรวมทั้ง MV ด้วยนะคะนี่แฟนคลับของน้องโมส่งหัวใจสีเขียวกันเต็มเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะที่แบบมาซัพพอร์ตกันยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะรอดูกันด้วยเชื่อว่าผลงานดีๆอย่างเงี้ยออกมาแบบว่าเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็รวมทั้งวันเกิดของน้องปลายปีนี้เนาะเขาบอกแล้วว่าปีนี้ไม่จัดที่ขอนแก่นนะจ๊ะแต่ว่าไปจัดที่ศรีสะเกษเนาะซึ่งมีการวางไว้หมดแล้วว่าจะเป็นงานแนวไหนก็คือน้องบอกว่าจะเน้นความเป็นตัวเองตัวตนของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะไปจัดที่CP House CNP House ถ้าพูดผิดขอโทษนะคะซึ่งเป็นธุรกิจของน้องปลายเนี่ยแหละที่นู่นเนาะเชื่อว่าแฟนคลับอ่ะน่าจะแบบเตรียมตัวเตรียมใจไปอยู่ที่นั่นกันแน่นอนเพราะว่าเห็นสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้น้องมีการแซวแฟนคลับว่าเตรียมหาที่พงที่พักกันด้วยนะอะไรอย่างงี้เชื่อว่าแฟนคลับไปเยอะแน่ๆแล้วก็มีการปล่อยโปสเตอร์ต้องคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่แบบเขียนว่า CNP City นะคะแล้วก็เขียนว่า0905 2024ก็คือวันที่จัดงานเนาะเมืองที่ถูกเติมเต็มเขามีปล่อยโปสตรงโปสเตอร์แล้วเชื่อว่าแฟนๆน่าจะอยากไปงานแล้วที่สำคัญคุณนุกธนาโดนกับวงเขาไปเซอร์ไพรส์ด้วยว่าแต่จะเตรียมอะไรไว้ต้องมารอดูกันเพราะน้องไม่ยอมบอกเต็มๆไงนะฝากด้วยนะคะแฟนๆขาเชื่อว่างานของน้องคือเต็มที่จริงๆดูสิผลงานใหม่ก็มีงานวันเกิดก็กำลังจะมาอีกโอ้โหงานแน่นมีมาให้เราได้อัปเดตกันทุกวันจริงๆฝากติดตามน้องด้วยนะคะเพราะน้องก็คือแบบน่ารักเราก็ยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าพี่ๆดาราเดลี่ทุกคนรักและเอ็นดูน้องมากนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับน้องมากเพราะว่าซัพพอร์ตรายการเราดีมาตลอดเลยขอบคุณจริงๆค่ะไปดูหนังกันด้วยนะใช่ป่าชะดาอย่าลืมนะไปดูกันด้วยให้รายได้พุ่งๆไปเลยเนาะแล้วก็เตรียมต่อด้วย X-File เนาะถ้าน่าจะใช่ที่น้องถ่ายอยู่ใช่ไหมฝากด้วยทุกคน